สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับนักแสดงนำน้องอิดครับผมเป็นไงบ้างครับคาแรคเตอร์ตัวนี้จริงๆแล้วผมว่ามันไม่ได้ยากครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นเด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษานิสัยดีแล้วก็รักครอบครัวรักพี่สาวรักพ่อรักแม่รักทุกคนคอยช่วยเหลือพี่สาวจะมีมุมน่ารักน่ารักในภาพยนตร์ครับผมเดี๋ยวต้องไปดูกันช่วงถ่ายทำเนี้ยครับผมว่ามีปฏิหารหรือว่าเป็นมีแรงอะไรที่แบบไม่คาดคิดไหมในช่วงถ่ายทำตอนช่วงผมเนี่ยไม่มีแต่ถ้าช่วงของพระเอกนางเอกมีนะครับผมเช่นมีผีเสื้อบินมาบ้างเป็นคู่นะครับบินมาเกาะกันที่หน้ารถบ้างปลาเป็นคู่ในน้ำว่ายน้ำกันบ้างอะไรเงี้ยครับมีปฏิหารอยู่เรื่อยๆที่อาจจะแสดงให้เห็นครับผมโดยคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยในตัวที่เราเล่นเนี่ยต้องประกบคู่กับใครครับต้องประกบคู่กับพี่สาวก็คือพี่สาวชื่ออิ๋วนะครับในภาพยนตร์ชื่ออิ๋วแล้วก็ในตัวที่เราเล่นเนี่ยต้องพูดใต้ด้วยไหมต้องพูดใต้ด้วยต้องพูดใต้ด้วยประโยคนึงที่เป็นไฮไลท์ของเราในเรื่องนี้ไฮไลท์เรื่องนี้แหละครับที่เราพูดที่เราเล่นโอ้เป็นประโยคสำคัญเลยนะเป็นประโยคสำคัญเลยครับแม้จี้ไปแล้วเนี่ยคำนี้เลยครับเป็นไดอะล็อกสำคัญนะจริงๆเพราะว่ามันจะเฉลยหนังอะดิเรียนเชิญแต่อันดับแรกต้องขอขอบคุณที่ทางที่ภูเก็ตและพังงาก่อนใช่ครับแต่ทำไมต้องขอบคุณชาวภูเก็ตพังงาในการทำจริงๆแล้วชาวภูเก็ตพังงาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆนะครับไม่ว่าจะให้ถ่ายทำตรงไหนแล้วตอนช่วงเราถ่ายทำเนี่ยมันเป็นโควิดระบาดหนักเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างนี้ทุกคนสวอปกันทุกคนมาในงานเนี่ยไม่มีใครแบบไม่ให้ความร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและก็น่ารักมากและผมเชื่อว่าคนภูเก็ตและคนพังงาต้องภูมิใจกับโลเคชั่นที่ถ่ายมาภาพสวยมากๆในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมได้เลยมาอัปเดตผลงานบ้างนอกจากเรื่องนี้จบแล้วทำอะไรต่อครับผมก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ทางของแม่เรียงฟิล์มของคุณลุงเอกชัยศรีวิชัยเป็นผู้กำกับนะครับชื่อเรื่องว่าเหมยนะครับเหมยคือการเป็นการติดสินบนติดบนบานศาลกล่าวแบบนี้ครับผมใช่ครับก็เป็นเรื่องแรกที่ได้แสดงแล้วก็เป็นหนังแนวหนังผีใช่ครับเปิดกล้องเมื่อไหร่ฮะจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับผมทำมิ่งสุดฝากให้ติดตาม IG เราครับผม IG สิงหาสิทธินนท์นะครับแล้วก็ Facebook สิงหาสิทธินนท์และมีช่อง YouTube ด้วยช่อง YouTube หมากัดนะครับผมฝากไว้ด้วยครับเรียนเชิญพี่น้องทั้งประเทศเลยให้มาดูภาพยนตร์สะพานรักสามสิทธิ์กันครับครับผมก็เรียนเชิญนะครับพี่ๆน้องๆทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้นะครับเรียนเชิญทุกๆท่านต้องมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับของเราตั้งใจจริงๆครับผมตั้งใจผมว่าเขาตั้งใจและเขาก็รักภาพยนตร์เรื่องนี้และเชื่อได้ว่าคนที่มาดูต้องรักผู้กำกับคนนี้แน่ครับ